สวัสดีครับวันนี้ก็วันพุธที่4พฤษภาคมนะครับ2565นะครับก็พาทีมงานนะครับเข้าหน้างานที่มุกดาหารนะครับทีมก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับทีมระบบก็ตามมานะครับจริงๆเสร็จไปน่าจะสัก15วันแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งว่างนะครับทีมระบบเพิ่งว่างก็วันนี้วันดีนะครับก็ย้ายมาจากหน้างานชุมพรนะครับชุมพรนะครับแล้วเข้าปราณบุรีนะครับแล้วก็ออกมามุกดาหารเลยนะครับยิงตรงมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่สกลนครอีกทีนะครับแผนการรอบนี้ก็คือจะปิดงานระบบนะครับน่าจะใช้เวลาสัก10ถึง12วันนะครับถึงจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ย้ายคนนะครับจากมุกดาหารนะครับไปสกลนคร1ชุดนะครับแล้วก็ย้ายจากสกลนครนะครับเข้าที่ร้อยเอ็ดรีโนเวท2ตึกนะครับรีโนเวทตึก2ตึกบ้านนกเก่านะครับแล้วก็บ้านนกตึกอาคารเก่าไปปรับปรุงนะครับมี2ตึกนะครับก็ตึกหนึ่งน่าจะมีนกหลายโลแล้วนะครับหลายกิโลแล้วแต่รังมันร่วงนะครับปัญหาคือตัวอาคารมันร่วงเจ้าของไม่ว่างไม่ว่างดูแลนะครับไม่สะดวกก็เดี๋ยวผมไปก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากนะครับเพิ่มระบบความชื้นเพิ่มพัดลมทำผนังเพิ่มนะครับกั้นเสียงนะครับแล้วก็อีกหลังนึงก็คือรีโนเวทเต็มระบบนะครับก็คือก่ออิฐก่อกำแพงทำระบบทั้งชุดนะครับทั้งหลังทั้งงานรีโนเวททั้งหมดก็คืองาน3ชั้น2ชั้นครึ่งนะครับ2ตึกแล้วก็มีงานทำใหม่ตึก5ชั้นที่101นะครับที่ขออนุญาตไว้นะครับตึก5ชั้นก็ขอเป็นอาคารพักอาศัย4ชั้นครึ่งนะครับยกพื้นชั้นหนึ่งแล้วก็เลี้ยงนก3ชั้นแล้วก็ชั้นบนเป็นชั้นดาดฟ้านะครับก็เหมือนกับที่สกลนครเลยนะครับก็ช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับก็ลุยงานอยู่ที่ชุมพรนะครับปราณบุรีนะครับสกลนครนะครับร้อยเอ็ดยังไม่ลุยมุกดาหารเสร็จแล้วนะครับ5ที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่บ้านฉางระยองนะครับ8คูณ20 2ชั้นครึ่งอีก1ตึกนะครับก็น่าจะงานน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่างานใหม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้รับนะครับดีลไว้แต่ยังจัดคนไปไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เปิดรับงานแต่อย่างใดนะครับคือถ้ารับนะครับก็รับเฉพาะคนที่รอได้นะครับรอได้นะครับ3เดือน5เดือนแต่ถ้าคนไหนด่วนนะครับจะสร้างให้เสร็จภายใน2เดือนนี้หรือ3เดือนนี้จะให้ไปลงงานวันนี้คือยังรับไม่ได้นะครับรับงานไม่ได้นะครับเพราะว่าแยกตัวไม่ทันนะครับก็ตอนนี้ก็คนงานน่าจะสัก3ทีมนะครับ3ทีมรวมทีมผมก็เกือบ40คนนะครับทั้งหมดนะครับทีมละ8คนนะครับ4ทีมนะครับ8คน10คนนะครับแล้วมีทีมก่อสร้าง2ชุดนะครับทีมระบบ1ชุดนะครับแล้วมีทีมก่อสร้างของตัวผมเองอีก1ชุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ทำนะครับก็เป็นหลังนี้ก็คือ8คูณ16นะครับ8คูณ16เฉพาะท่อนหลังนะครับแล้วก็เป็นด้านหน้าห้องควบคุม8เมตรนะครับกว้าง8เมตรยาว4เมตรนะครับกว้าง4เมตรยาว8เมตรนะครับก็ห้องควบคุมอยู่ด้านหน้านะครับบ้านนกอยู่ด้านหลังยกพื้นนะครับหนีน้ำนะครับเป็นทุ่งนานะครับมีน้ำอันนี้ทางเจ้าของบ้านก็มีไอเดียนะครับขุดคูน้ำรอบบ้านนะครับตรงนี้ทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับเป็นจุดประสงค์ของทางเจ้าของบ้านนะครับในส่วนของผมก็อันนี้ที่เห็นก็เป็นแผ่นสแตนเลสนะครับทางเจ้าของบ้านได้ติดตั้งไว้นะครับที่จริงของผมจะเป็นสายสลิงนะครับดึงไฟช็อตรอบบ้านนะครับปล่อยไฟไอ้รอบบ้านนะครับจิ้งจกตุ๊กแกที่ขึ้นไปมันจะขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ไฟช็อตแรงอยู่นะครับก็หลังๆมาดึงสายสลิงแล้วเมื่อก่อนผมจะบอกให้ดึงลวดนะครับอันนี้ผมใช้สลิง2มิลนะครับดึงแล้วก็ซื้อเตาช่องใส่สลิงมาจากประเทศจีนนะครับก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับเป็นสลิงแล้วก็ตึงขึ้นนี่ก็ย้ายกันนะครับรถก็รถทีมงานนะครับย้ายมา
วันนี้เอารถ4ประตูมาคันเดียวนะครับแล้วก็จ้างรถขนของนะครับขับไม่ไหวนะครับเรียบร้อยนะครับพี่ย้ายทั้งร้านเข้าไอ้สกลนครพี่ไปไหนจะกลับบ้านเหรอไม่รู้จะไปไหนมีงานนะผมว่าหมดไหมเที่ยวเดียวตรงนี้เหลืออะไรอ่ะมาไปไหนอ่ะสกลนครเดี๋ยวผมโทรถามทีมนู้นกันคนอยู่ป่ะโอเคนะครับก็ดูพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะให้ดูอีกทีนะครับผมจะถ่ายภายในนะครับอีกทีนะครับในส่วนของภายในนะครับผมจะอัปเดตพรุ่งนี้นะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบบ้านนะครับช่วงเย็นๆนะครับมีทุ่งนานะครับดูนะครับว่าพื้นที่ที่โล่งๆที่ผมพูดนะครับแบบไหนนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าพื้นที่โล่งนะครับทํา1ชั้นหรือ2ชั้นก็ได้นะครับหรือจะเป็น2ชั้นมีหอนกมีดาดฟ้ามีหลังคาคุมอันนี้จะเป็นตัวท็อปของผมเลยนะครับตัวท็อปนะครับ8x20ท่อนล่างแล้วก็8x16ท่อนบนก็คือในส่วนของบ้านนกอ่ะ8x16แล้วมีห้องคุมแยกอยู่หน้าตึกนะครับมีห้องน้ํามีห้องพักห้องอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีหอนกนะครับ 4x4 อีก1ตึกนะครับอีก1ห้องนะครับก็จะเป็นยอดฮิตนะครับหลังนี้นะครับผมทำไปที่2,650,000 บาทนะครับทำห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์รวมทุกอย่างนะครับเบ็ดเสร็จนะครับก็เดี๋ยวให้ชมภายในทีนะครับในส่วนของ2,650,000 บาทตรงเนี้ยรวมทุกเรื่องนะครับเสาเข็มตอกถึงดินดานนะครับตอกไม่ลงนะครับตรงนี้ก็เช็คไปแล้วตอกทั้งหมด7 เมตรนะครับ7-8 เมตรเองนะครับเสาเข็มเหลือนะครับจะเห็นว่าเสาเข็มเหลือผมตัดแล้วเอามาทำสะพานนะครับตรงนี้นี่สวยนะครับอันนี้เป็นไอเดียของเจ้าของบ้านนะครับก็ดีนะครับช่วยกันปรับปรุงนะครับเดี๋ยวก็แกก็จะมาปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ของแกนะครับไอเดียของแกแกดีนะครับในส่วนของผมก็จัดการในส่วนของเรื่องบ้านนกนะครับคือจัดเต็มให้แกนะครับดึงสายสลิงทำทุกอย่างเป็นระบบแรงดันสูงบวกให้บวกแรงดันต่ำนะครับ high pressure กับ low pressure แล้วก็มีพวกระบบออนไลน์นะครับคือทั้งหมดก็จัดเต็มให้ทั้งหมดนะครับเอาให้สะดวกสบายทั้งเจ้าของบ้านนะครับช่างๆนะครับจะได้มีเวลามาดูนะครับผมดูกันทางไลน์แก้ไขก็เอาง่ายๆครับในปี 2-3 ปีแรกเจ้าของบ้านไม่ต้องรับผิดชอบนะครับคือผมรับผิดชอบทั้งหมดนะครับอะไรจะเสียจะพังผมรับผิดชอบเหมือนบ้านตัวเองนะครับดูแลกันเต็มที่นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่ารีบนะครับถ้ารีบนะครับผมจัดการให้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าทำไปเดือนนึงไม่มีนกอะไรเงี้ยให้ใครมาแก้คือผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมคุยกันเนี่ยคุยกันเป็นปีครับทำกันเป็นปีนะครับในส่วนไม่ใช่ว่าจะทำกันแล้วพรุ่งนี้มันเรื่องนี้จะให้มีนกคือแน่นอนครับทำมาทุกหลังนะไม่เคยพลาดนะครับมีนกทุกหลังนะครับแต่จะมีมากมีน้อยนะครับอย่างว่านะขึ้นกับพื้นที่นะครับเหมือนหลังนี้นะครับเห็นไหมจะมีนกบินอยู่ทั่วนะครับยังไงผมก็มั่นใจนะครับว่ามันมีนกแน่นอนนะครับหลัก10-20 รังตรงนี้มันง่ายมากนะครับเพราะว่าลองมาทำที่จังหวัดมุกดาหารบ้านนกก็ไม่เยอะนะครับแต่นกในพื้นที่เยอะมีแหล่งหากินมีแหล่งอาหารมีนานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงก็อยู่ด้านนี้อยู่รอบนะครับทีเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าเราเปิดแล้วจะไม่มีนกไปนอนนะครับตรงนี้คือมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าลมแรงหรือเราวางตำแหน่งผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแก้ไขได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่า1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนแล้วจะให้ได้นกเยอะอะไรเงี้ยคือว่าเราคุยกันหลักปีนะครับอย่างน้อยนะครับตามบ้านนกนะครับ5 ปีถึง 7 ปีหรืออาจจะ10 ปีด้วยซ้ำนะครับกว่าจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างกว่าจะได้มีรายได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงการคืนทุนหรืออะไรประมาณนี้ผมจะบอกทุกท่านนะครับที่โทรเข้ามา7-10 ปีนะครับโอกาสคืนทุนนะครับถ้าไอ้4-5 ปีแรกเราก็รู้นะครับว่าจะคืนทุนช่วงไหนนะครับถ้าว่าเลย4-5 ปีแล้วนกยังไม่เยอะหรืออะไรเนี่ยต้องหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ดัดแปลงครั้งใหญ่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากตัวอาคารหรือเกิดจากระบบภายในนี้ต้องปรับปรุงนะ
แต่ในช่วงปีที่1ปีที่2ปีที่3ถ้ามีนกเพิ่มมา40รัง50รัง100รังอันนี้ปกติครับถือว่าดีแล้วนะครับถือว่าดีแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเพิ่มเยอะ300 400รังอะไรเงี้ยก็โชคดีไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนกในพื้นที่มันเยอะนะครับไม่แน่ใจเพื่อนๆจะมองเห็นมั้ยนะครับนกมันเยอะมากนะครับคือแหล่งมันได้แบบนี้นะครับยังไงมันก็มีนกนะครับคุยกันยังไงมันก็คุยสบายนะครับส่วนตัวผมสบายใจอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่าทำแล้วมันมีนกแน่นะครับผมไม่มีพลังพิเศษนะครับแต่ในส่วนของอาคารส่วนของระบบเรารู้นะครับว่าต้องเอาอากาศเข้าประมาณไหนเอาออกประมาณไหนนะครับช่องลมช่องลมเรารู้พื้นที่มุกดาหารนะครับมันหนาวนะครับเราก็ไม่ได้เปิดช่องลมด้านหลังออกไม่ได้เปิดช่องลมด้านหลังเข้านะครับเราใส่แต่ข้างหน้าให้อากาศมันถ่ายเทไปข้างหลังรูเข้าและหน้าใหญ่อย่างเงี้ยช่องลมแบบลิฟต์มานะแบบบันไดเราใช้ผนังข้างในผมก็กั้นผนังหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีแต่เบื้องต้นนะครับให้ดูประมาณนี้รอบนอกนะครับก็เดี๋ยวก็มาคุยกันต่ออีกทีนะครับวันนี้คุยน้ำจิ้มประมาณนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอพาทีมงานไปกินข้าวก่อนครับโอเคสวัสดีครับ